ริมเหล่าซาค่ะโหน่ากินมากนี่ลูกชิ้นปลาแบบดูน่าทานมากสวยจังเลยมาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินนี่ร้านของที่ระลึกอะเก๋มากเลยอะเป็นคราฟนะคะงานคราฟอันนี้ร้านแรบบิทนะคะจะมีแรบบิทแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงทางเข้าจะร้านอีกาเป็นร้านเค้กคล้ายๆกันหน้าหม่ำไหมดีสิก็สมว่ามันเหมาะกับพวกคลาสเฟสเนาะมันมีความเนี่ยตึกเก่ามีสถาปัตยกรรมสวยๆเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่มาเดินเสร็จงานนะจะเป็นแบบอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ย่านเนี่ยผมว่าโตแบบก้าวกระโดดสวยได้ร้านนี้จะเป็นโปสการ์นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะอัตลักษณ์หรือว่าสิ่งที่คนเราจะจำได้ของสถานที่นี้นะคะมีร้านต่างๆมีเสาโรมันกู่หลงเปาซาลาเปานะคะเก้าอี้พลาสติกเอาอันนี้กระปุกหนึ่งเค็มมากไหมไม่รู้อันนี้จะไม่เค็มมากค่ะเพราะว่าของหนูใช้เกลือสีชมพูแทนมากมาตอนกลางคืนเราจะเห็นแสงในร้านนะคะชัดแล้วสวยจะบอกว่าเขาเป็นถนนที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะและอร่อยนะคะนั่งร้านไหนก็อร่อยโรงกันเนื้อนะคะเป็นตึกเก่าแก่ตรงเนี้ยย่านทรงวาดมีคนถามว่าเขาขายไหมเขาขายนะคะเนี่ยมีเมนูเพียบเลยอาแปะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะริดอยู่ตรงท่าราชวงศ์ค่ะเป็นท่าเรือข้ามฟากนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นท่าดินแดงค่ะเป็นฝั่งทนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานทรงวาดดีนะคะสีสันถนนทรงวาดลิฟต์เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็คือถ้าหาเพื่อนๆมาฝั่งทนนี่ข้ามเรือมาได้เลยตรงนี้ปลาเยอะมากตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นพอดีเลยนะเรือไฟฟ้าก็มาค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนเย็นนะคะประมาณ5 โมง 5 โมง 5 โมง 11 นาทีค่ะวันนี้เป็นวันที่7นะคะ7พฤศจิกายนพ.ศ.2567ค่ะเรือไฟฟ้าก็มาเพื่อนๆปลาก็มีปลาสวายทั้งนั้นเลยอันนี้คนกำลังจะกลับบ้านนะคะนี่เดี๋ยวนี้ไปนะคะไปต่อเลยเราจะไปถนนทรงวาดค่ะถ้ามาจากทางนี้ใกล้มากของกินมีตลอดทางนะคะสตรีทฟู้ดเยอะแยะเลยเดินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวลิจะหันหลังกลับนิดนึงนะเพื่อนๆให้ดูป้ายท่าเรือราชวงศ์ค่ะของกินนะคะเช้าๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวจะให้ดูร้านลูกชิ้นนะคะตรงหัวมุมนี้นะอร่อยนี่หลบทะเบียนรถอยู่ค่ะนี่ๆๆเจ้านี้เพื่อนๆอร่อยนะคะตรงนี้นะคะถนนราชวงศ์เนี่ยเป็นป้ายรถเมล์สาย204ค่ะเพื่อนๆสามารถนั่งมาได้นะคะสุดสายเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้ามาถนนทรงวาดเนี่ยป้ายสายนี้นะเวิร์กสุดเลยเพื่อนๆนั่งมาให้สุดสายขากลับก็จะกลับทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปกลับทางเยาวราชก็ได้ตอนเช้าๆจะมีปลาตั้งโขคุณลุงอ่ะเจ้าประจำเจ้าเก่านะคะเขาขายอยู่ตรงเนี้ยเป็นตัวเล็กๆก็มีค่ะกินกับกรอบที่เนี่ยมันกั้นเลยถนนทรงวาดเป็นถนนที่มีสถาปัตยกรรมสวยมากเพื่อนๆเห็นขัดเรากำลังจะเข้าทรงวาดแล้วนะคะ
ปากทางเข้าเป็นเซเว่นนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีร้านขนมจีบอาเลียนที่ตรงนี้ค่ะนี่จุดเริ่มต้นนะคะถนนทรงวาดตรงท่าราชวงศ์นะคะตรงนี้เขากำลังรีโนเวทอยู่ค่ะเป็นอาคารเก่าแก่นะคะตรงเนี้ยสวยมากนะตึกเนี้ยแต่ว่าครั้งก่อนๆที่ลิศเคยมาเนี่ยมันจะมีในคลิปลิศอยู่นะคะเป็นตึกเก่าลิศมาลิศก็จะถ่ายให้ดูตลอดเลยนะคะตอนนี้เขากำลังทำใหม่ค่ะเนี่ยกำลังปรับปรุงนะคะแต่ยังมีเขาโครงเดิมอยู่เพื่อนๆดีนะคะที่แบบว่าไม่รื้อแล้วเปลี่ยนไปเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าถนนเส้นนี้เขาจะอนุรักษ์อะค่ะเดี๋ยวลิศจะบอกเส้นทางนะคะถ้าหากเพื่อนๆมาจากเยาวราชเนี่ยก็คือตรงไปเนี่ยนะคะจะเป็นโรงแรมแกรนด์ไชน่าเป็นแยกราชวงศ์ค่ะโรงแรมแกรนด์ไชน่าใช่ไหมคะเป็นสี่แยกตัดกันกับเยาวราชแล้วถ้าหากเพื่อนๆตรงไปทางโรงแรมแกรนด์ไชน่าอีกอ่ะก็จะเป็นแยกเสือป่าค่ะแยกเสือป่านะคะแล้วก็จะเป็นคลองถมนะคะเลี้ยวขวามาก็จะเป็นวัดมังกรค่ะเพื่อนๆ เป็นถนนเส้นเจริญกรุงนะคะวัดมังกรเพราะฉะนั้น MRT วัดมังกรก็สามารถมาได้ทีนี้ลิจะเดินเข้าทรงวาดแล้วนะครั้งที่แล้วลิเคยพามานะคะจากตรงเยาวราชเลยเดี๋ยวจะมีลิงก์ลอยๆขึ้นมานะคะเผื่อท่านไหนมาจากเยาวราชแล้วนึกไม่ออกนะลิทำไว้2คลิปเลยค่ะอีกคลิปนึงเนี่ยไม่ได้มาจากตรงเยาวราชแต่ว่าเดินมาจาก MRT เลยนะคะเอาคลิป MRT วัดมังกรดีกว่าเพื่อนๆแม่ต้องจ่ายนี่ก็เพราะว่าถ้าเราสตาร์ทตรง MRT วัดมังกรเพื่อนๆจะมาสะดวกใช่ไหมคะ1จุดแล้วก็ทางนี้เป็นทางเรือใช่ไหมกับทางรถเมล์204ตอนที่มาทาง MRT วัดมังกรน่ะลิศไม่ได้เดินเข้าแต่ว่าลิศจะชี้นะคะชี้ซอยเป็นถนนเยาวพาณิชย์ค่ะเดินทะลุมาเส้นทรงวาดได้เลยซึ่งถ้าหาเพื่อนๆน่ะมา MRT วัดมังกรนะคะก็ออกทางถนนแตงน้ำค่ะเข้ามาทางถนนแตงน้ำเสร็จแล้วก็ข้ามฝั่งมานะคะก็จะเป็นถนนเยาวพาณิชย์เดินทะลุถนนมายาวๆเลยก็จะเข้าทรงวาดค่ะง่ายมากเส้นทางนั้นลิศไม่รู้ว่าเวทีกลางเขาอยู่ตรงไหนนะคะเห็นมีไฟแวบๆอยู่อีกสักประมาณ200เมตรซอยนี้นะคะจะหอมอบอวลไปด้วยก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเยอะมากนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาด้านหลังนี้มีอีกร้านหนึ่งให้ดูตึกเอาบ้างวันนี้เอาเลนกว้างนะคะเราชมตึกกันหันฝั่งนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ร้านตรงนี้เนี่ยเนี่ยน้ำซุปหอมๆนะคะอยู่ในซอยจะบอกว่าเขาเป็นถนนที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะและอร่อยนะคะนั่งร้านไหนก็อร่อยสุดตรงถนนนั้นอ่ะก่อนเข้าวัดปทุมคงคานะคะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอีกอ่ะตัวเหล่านะคะก็จะอร่อยนะคะอันนั้นลิศเคยพามาหลายรอบแล้วเขาก็จะประดับตกแต่งนะคะหน้าร้านค้ามาออกงานกันงานจัดตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึง2ทุ่มนะไม่ดึกมากนะคะแล้วก็วันที่7ถึง10 7 8 9 10นะคะ4วันเดี๋ยวคลิปน่าจะออกพรุ่งนี้วันที่8ค่ะเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสเที่ยวนะคะยังมีเวลาซอยท่าน้ำศาลเจ้าโรงเรียนเผืออิงนะคะมีบางท่านคิดถึงโรงเรียนนี้นี่ไงเวทีอยู่ข้างหน้าค่ะมีกิจกรรมเยอะนะคะน้องๆวัยรุ่นก็ชอบมาเดินถ่ายรูปสวย
นี่ไปอีกหน่อยเขาคงเอาสายไฟออกเพราะว่าถ้าเอาสายไฟออกจะเห็นตึกชัดมากมีคอนเสิร์ตเหรอเนี่ยเพื่อนๆดูนะเขาผสมผสานกันอันนี้เป็นพวกอะไรอ่ะกระเป๋านะคะส่งว่าช้าส่งสาธารณะเลยทั้งหมดเลยนะก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่จุดอากาศย่างขึ้นมาเพราะว่าเคยมีคนพูดกับผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเวลาย่างที่มันแตกคอมันมักจะมีพวกคาเฟ่หรือร้านอาหารมาก่อนไอ้แกลเลอรี่เนี่ยมันก็เป็นอย่างสุดท้ายที่เข้ามาเป็นย่างแต่ไอ้ที่เนี่ยมันตลกที่ว่าเรามาเป็นร้านแรกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็ยิ่งดีทำให้คนรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยแสดงว่าที่นี่นะมันต้องมีอะไรดีสิเพราะสมมติว่ามันเหมาะกับพวกคลาสเฟสเนาะมันมีความเนี่ยตึกเก่ามีสถาปัตยกรรมสวยๆเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่มาเดินเสพงานคลาสใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ย่านนะผมว่าโตแบบก้าวกระโดดนะทุกวันนี้เราจะเห็นแต่ละร้านที่เป็นโอ้โหแม้กระทั่งร้านที่หนูที่เพิ่งเปิดถ้าใครยังไม่เคยไปเข้าไปดูฮะเขายังเก็บพวกซิกอะไรนะลูกกลงใช่ไหมที่เป็นซี่เก่าๆเก็บไว้ให้เราดูนะพวกนี้ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า60-70ปีนะพี่น้องอย่างเงี้ยคืออันนี้คือทางผู้จัดงานนะคะเราไปดูได้เลยไปเสิร์ฟจะแนะนำนะคะว่าสถานที่เนี้ยเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆที่นี่โตแบบก้าวกระโดดจริงๆค่ะมันเหมาะกับคนที่ชอบเสพงานศิลป์นะคะเสพงานอาร์ตอะไรพวกเนี้ยคือได้เดินดูแบบตึกดูอาคารน่ะบางคนจะชอบนะจะฟินจะอินมากกับได้ดูตึกได้ดูท้องฟ้าได้ดูเสาไฟอะไรแบบเนี้ยตัวลิสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเคยเห็นค่ะเลี้ยวรถมาตึกเนี้ยเขาเห็นได้เลยตรงนี้นะคะมีเพราะฉะนั้นแล้วมีของกินแล้วค่ะบอกว่ายังไม่เคยได้เดินเล่นแนะนำว่าจอดรถก่อนแล้วก็ลองเดินเล่นก็มาสัมผัสกับทรงเสน่ห์ที่อยู่ในทรงวาดแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยอบอุ่นมากๆรวมไปถึงแบบการทำเวทต่างๆแล้วก็มีให้ลูกค้าได้ค่ะได้เลือกเข้าไปช้อปปิ้งในสุขภาพจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราถามแล้วว่าแบบใครจะเจอที่นี่ประจำเราไปทำใหม่ก๋วยเตี๋ยวนะคะยำเมนูแซ่บๆจริงๆของเราธุรกิจของเราเป็นอย่างเดียวที่เราอยากจะทำที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเนี่ยตัวเองเพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่าเราเป็นหนึ่งในมาสองมาเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวแดงครับ Peter Sam Yes หลายๆถนนกูยังเข้าไปไม่ได้ค่ะใช่เรื่องของมาที่จริงๆแล้วก็มาร่วมกับเจ้าของร้านที่ว่าร้านนี้จะเป็นโปสการ์นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะอัตลักษณ์หรือว่าสิ่งที่คนเราจะจำได้ของสถานที่นี้นะคะมีร้านต่างๆมีเสาโรมันกู่หลงเปาซาลาเปานะคะเก้าอี้พลาสติกโคมจีนน่ารักดีอ่ะโอ้นี่เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นี่ใครว่าสวยไหมลิเวอร์สวยอ่ะแบบเนี้ยเพื่อนๆมีเสื้อตาหารคู่นะคะนี่นักท่องเที่ยวชอบช้าๆนะคะดูบรรยากาศหันหลังนิดนึงหมุนช้าๆนะเพื่อนๆลิขิเกตตัดลิก็เลยหมุนช้าสวยได้สวย
บนเพื่อนๆเห็นตึกข้างบนไหมเดี๋ยวเอาใจพี่ๆที่ช็อปหน่อยนะคะมีเสื้อผ้าที่หารคู่ไม่ธรรมดานะคะสกีนี่ตัวละ350ของกินน่าจะมีไปตลอดถนนค่ะขนมปังนะคะอัลมอนด์คริสปี้หวานมากไหมอ่ะเค้กค่ะเพื่อนๆ30บาท40บาทวอลนัทเพื่อนๆวอลนัทแล้วก็มีแมคคาเดเมียนะคะสวัสดีค่ะคาดิเมียเกลือสวัสดีค่ะเอาอันนี้กระปุกหนึ่งเค็มมากไหมไม่รู้อันนี้จะไม่เค็มมากค่ะเพราะว่าคุณหมอใช้เกลือสีชมพูแทนมากเพราะปกติพี่ไม่ใส่เกลือไม่เค็มมากเป็นนักคาดิเมียอบเกลือนะคะเกลือฮิมาลัยค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยพีแคนค่ะ155พีแคนพีแคนนี่จะให้คล้ายกับคล้ายๆกับวอลนัทเพื่อนๆเขาจะเป็นถั่วตระกูลเดียวกันถุงไม่ต้องค่ะมีอัลมอนด์นะคะราคาก็มี110 80 90ค่ะแล้วแต่นะคะเพื่อนๆนี่ก็อร่อยนะคะเออพี่สนหวานไหมไม่หวานมากพี่ไม่กินหวานพี่เป็นคนกินไม่มีรสชาติตัวนี้มันจะมีความอบเปรี้ยวนิดหน่อยนะอ๋อมีเปรี้ยวมีลูกเกดเหรอแคนเบอร์รี่อ๋อแคนเบอร์รี่ใช่แคนเบอร์รี่จะออกเป็นนี้เลยค่ะอันนี้ใบเดียวค่ะที่เอาอันนี้กันได้ค่ะที่บ้านมีของหวานๆเยอะละ250เหรอคะขอโทษนะคะแบงค์ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้10บาทอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะเค้กเขาน่าทานนะเค้กราคาน่ารักมากค่ะ25บาท30บาทนะคะเราไปต่อค่ะเพื่อนๆลิฟต์เมืองโอเอนะคะอยู่ตรงนี้ลิฟต์ว่าเขามีของกินทั้งถนนแล้วมีจุดนั่งเล่นนะคะลิต้าเป็นคนที่โชคดีนะเรื่องการกินน่ะวันนี้นึกถึงแมคคาเดเมียค่ะว่าอยากกินก็เจอนะคะถนนเยาวพานิชค่ะพี่ลิต้าบอกเพื่อนๆนะคะถ้ามาจาก MRT วัดมังกรอ่ะเดินทะลุมานะคะก็จะมาทะลุตรงนี้เลยเนี่ยตรงเวทีของกินพอดีเลยค่ะMRT วัดมังกรออกถนนแปลงนามนะคะเดินตรงมาสุดถึงเยาวราชข้ามถนนมาค่ะจะเป็นถนนเยาวพาณิชย์นะคะเดินทะลุมาจนสุดก็จะเป็นถนนตรงว่าเข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวบอกช้าๆให้พี่ๆเพื่อนๆตามมาเที่ยวง่ายๆนะคะเขาเป็นถนนที่เหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่พอเวลามาเดินแล้วเรามันรู้สึกกึ่มๆยังไงไม่รู้ว่าเพื่อนๆคือมันมีเสน่ห์ร้านอุ่นไลนะคะเป็นร้านอาหารพะโล้ค่ะโรงกันเนื้อไม่รู้ว่าแสงตอนพบค่ำเป็นยังไงบ้างนะคะโรงกันเนื้อนะคะเป็นตึกเก่าแก่ตรงนี้ย่านทรงวาดถ้าหากเพื่อนๆมาช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนๆนะคะฟ้าจะถ้าฝนไม่ตกฟ้าจะสดใสถ่ายรูปสวยค่ะน้องๆก็จะเดินท้าแดดกันนะคะเพื่อมาถ่ายรูปเอาแสงแต่ลิฟต์เนี่ยตอนนี้หลบค่ะหลบมาเย็นนิดนึงตึกนี้จะสวยทั้งสองฝั่งเลยนะ
รอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปโรงตัดเนื้อนิดนึงค่ะมีคนถามว่าเขาขายไหมเขาขายนะคะเนี่ยมีเมนูเพียบเลยส่งด้วยโรงตัดเนื้อหันนะคะโอ้เก้าอี้รอแบบสีสวยมากเพื่อนๆดูนะคะมีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ข้างบนกล้องเก็บได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องเก็บได้ไหมอ่ะสวยมากพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆอะค่ะไม่น่าจะเห็นนะดูความอลังนะเก่ามากเราข้ามไปเดินฝั่งนู้นบ้างก็ถ้าหากเพื่อนๆมาก็ระวังรถนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดถนนนะนี่ถนนเส้นนี้ตรงไปจะออกเจริญกรุงค่ะออกเจริญกรุงออกเยาวราชได้ลมเราไม่พอแล้วก็บอกนู่นมัสยิดนะคะแล้วก็เป็นร้านซาลาเปาค่ะตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นี่สวยๆโอ้โหแบบสวยจังเลยโอ้ยไม่กล้าเข้าคนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนไปนั่งคนเดียวมันคงรู้สึกโง่ๆเหมือนกันนะในพวกคาเฟ่อะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆลิฟต์นั่งได้นะเมื่อก่อนลิฟต์เคยนั่งนะร้านอะนั่งยันเช้าก็นั่งมาแล้วแต่มันไม่ได้ทำมา10กว่าปีแล้วนะคะไม่เลยรู้สึกสยองสยองยังไงไม่รู้นะคะเห็นตัวเองตอนสมัยเด็กๆวัยรุ่นนอนสวยมากสวยมากอ่ะฝั่งตรงข้ามก็สวยอ่ะเขาตั้งใจเปลือยปูนเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยมาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินนี่ร้านของที่ระลึกอ่ะเก๋มากเลยคนเต็มเลยนะคะในร้านเนี่ยพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะชอบนะครับร้านแบบเนี้ยโอ้สวยจังเลยอ่ะลิ้นหลบคนนิดนึงนะโขนค่ะสวยมากเลยอ่ะเป็นคราฟนะคะงานคราฟงานนี้สวยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะปกติเดินสลับไปสลับมาอันนี้ร้านแรบบิทนะคะจะมีแรบบิทแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงทางเข้าจะร้านอีกาเป็นร้านเค้กคล้ายๆกันมาเดินมืดมากขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราดูแสงกันก่อนว่าประมาณไหนนะคะเพราะว่าบางที่อ่ะยิ่งแสงตอนพบค่ำยิ่งสวยค่ะคาเฟ่คาเฟ่ฟองสบู่มีคนเล่นฟองสบู่น่ารักมากMm-hmm.
คนจีนนะคะคนเอเชียจะชอบกินแล้วก็ถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นชาวยุโรปอะไรพวกนี้จะชอบเดินแบบเสพพวกสถาปัตยกรรมนะคะจะชอบดูอัตลักษณ์ของเมืองอะไรแบบนี้แต่ก็จริงอะค่ะไม่ค่อยเจอนักท่องเที่ยวจีนนะคะสวยอะมาตอนกลางคืนเราจะเห็นแสงในร้านนะคะชัดแล้วสวยแต่ว่าตามตึกเนี่ยก็จะเห็นน้อยหน่อยนะคะพาเพื่อนๆข้ามไปข้ามมารถวันเวย์ค่ะมองทางเดียวแต่ว่าก็ต้องระวังเผื่อมีพี่มอเตอร์ไซค์เกิดสวนมานะคะโอ้โหลิซอยากเก็บพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆให้เพื่อนๆเห็นแต่ว่าไม่เห็นนะคะเนี่ยแสงไม่น่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าฉันดูเองได้ฉันดูเองได้ไม่ต้องคอยเออรอบนี้ลิซจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านนี้แหละก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นเด้งๆเนี่ยแหละหอมอ่ะหอมน้ำซุปตั้งแต่อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้นอกใจตัวเหลาหน่อยพ่อก็ถามหน่อยได้ไหมลิ้มเหล่าซาค่ะโหน่ากินมากชิ้นปลาอร่อยนะคะเอาบะหมี่น้ำลูกชิ้นปลาค่ะเพื่อนๆต้องแวะกินแล้วไม่ได้น้ำกินได้ตามสบายเฮียค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเลยเพื่อนพี่เจเจเขาแนะนำบะหมี่นะคะหนูมีน้ำค่ะขอบคุณนะคะนี่นี่นี่น้ำแกงใสๆนะคะได้เวลากินข้าวของเขาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนเอาเลนกลับมาปกติกันนี่เห็นไม่เอ่ยขอบคุณค่ะ220นี่ลูกชิ้นปลาแบบดูน่าทานมากเพื่อนๆลูกชิ้นปลาสุดยอดค่ะเพื่อนๆเต้นเลยน้ำซุปเขาแบบกลมกล่อมนะคะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแล้วลูกชิ้นปลาเนี่ยเต้นได้จริงๆเต้นได้ในปากริบๆเลยนะคะตัวบะหมี่นะบะหมี่เนี่ยเส้นเขากำลังดีเลยไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งนะคะไม่เละที่ลิศประทับใจคือน้ำซุปร้อนมากเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลิศชอบกินที่น้ำซุปร้อนจัดๆนะคะแบบเป่าต้องเป่ากินอ่ะอันนี้แบบสุดๆเลยร้อยอิ่มแล้วนะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะเจ๊เปิดบ่าย3มั้ยคะบ่าย3ถึงประมาณ 3:00 น.มันอาจจะหมดก่อนเลยนะอาจจะหมดก่อนขอบคุณค่ะร้านนี้นะลิ้มเล่าซาเจ้าเก่าลูกชิ้นปลาเต้นได้ข้ามอ่ะร้านนี้เป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะร้านกาแฟมีอาหารนะเพื่อนๆเปิด 6:30 ถึง 3:00 มีดนตรีด้วยได้ยินเสียงดนตรีโฟล์กซองเอ๊ะของนี้เท่าไหร่บะหมี่65บาทค่ะถ้าเป็นบะหมี่เขาเด็ดขาดจริงๆค่ะเพื่อนๆอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะน้ำซุปอร่อยนะคะบะหมี่อร่อยลูกชิ้นอร่อยหากเพื่อนๆเอารถมาก็จอดตรงนี้ได้นะคะที่จอดรถช้างเนี่ยวัดเกาะสัมพันธวงศ์ค่ะมีท่าน้ำนะคะเนี่ยต้นโพริมน้ำเป็นร้านอาหารดูวิวริมน้ำก็ได้แต่ว่าเราดูกันมาตอนแรกแล้วเนาะ
ถตรงนี้นะคะเอารถมาลิฟต์ข้ามไปข้ามมากี่รอบแล้วเพื่อนๆจุดถ่ายรูปสวยเปียสัวเป็นภัตตาคารค่ะเราเดินตรงไปก็เป็นวัดปทุมคงคานะคะก็จะเป็นถนนทรงวาดอยู่แล้วก็จะเข้าตลาดน้อยได้ด้วยลิศตัดสินใจอยู่นะคะว่าคงจะไม่เดินไปออกถนนเจริญกรุงทางตรงนู้นนะคะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปหาตัวเหล่านิดนึงค่ะเรามาแล้วนะคะมาเจอพี่เขาปิดคลิปตลอดเลย คุยก่อนเลยค่ะคุยก่อนเลยสวัสดีค่ะวันนี้เอาข้าวต้มข้าวต้มเป็นข้าวต้มปลาอะไรอะคะเป็นปลากระพงค่ะเอากลับบ้านนะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอย่างเดียวค่ะร้านตัวเหล่าเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟมีต้มยำมีข้าวต้มปลามีก๋วยเตี๋ยวสารพัดนะคะลูกชิ้นปลาลูกจิ้มเดี๋ยวให้ดูนะจุดเช็คอินน่ารักนะคะเนี่ยเป็นขาวแดงอันนี้กระเทียมไม่เอานะคะไม่เอาขอบคุณมากค่ะจำได้ด้วยได้ค่ะสั่งเดลิเวอรี่ได้เพื่อนๆตัวเหล่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะเดลิเวอรี่ของอะไรนะคะร้านเปิดประมาณ10 โมงครึ่งถึง 20:30 นะคะ10 โมงครึ่งถึง 20:30เดินมาจากที่ไหนคะเนี่ยเดินมาจากท่าน้ำราชวงศ์ค่ะ เดินทางถนนแต่ว่าตรงนู้นลิศว่าจะไม่เดินออกไปเจริญกรุงอ่ะจะเข้าทางนี้เลยเยาวราชเท่าไหร่คะอันนี้ขอไม่เก็บนะคะไม่ได้อ่ะไม่ค่ะเพราะที่แล้วจริงๆตั้งใจจะไม่เก็บนะอันนี้ขอแชร์นะคะลิศอยากซื้ออ่ะค่ะลิศได้เลยค่ะแค่นะคะแบบแวะมาหาขอบคุณมากๆเลยปกติข้าวต้มปลาเท่าไหร่ปกติข้าวต้มปลาจะ100นึงข้าวต้มปลา100เป็นปลากระพงค่ะเพื่อนๆเป็นปลากระพงเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวลิศเอาเบอร์ให้นิดนึงนะคะ0654693249ค่ะเผื่อท่านไหนไม่ได้สั่งแอปนะคะก็โทรมาได้เบอร์โทรร้านก็ได้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอค่ะเพื่อนๆค่ะไม่รับค่ะไม่รับนะคะงั้นลิศวางนะเอามาให้ลิศขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะแวะมาหาด้วยจะทะเลาะกับแม่ค้านะตั้งใจเทคแคร์ค่ะวันนี้ขอเทคแคร์ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะกินอร่อยเพราะที่แล้วไม่ได้กินข้าวใช่ใช่ที่แล้วไม่ได้ทานข้าวต้มปลาเย็นตาโฟพออร่อยค่ะโอ้เดลิชอบเจชอบเจส่วนมากลูกค้าถ้ากินเจแล้วเขาบอกชอบเจมากกว่าเจไม่รู้ทำไมรสชาติแบบมันเข้ากันกับเข้ามากเข้าใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ทานเจของพี่เขานะคะเย็นตาโฟนี่แบบสุดยอดเลยจะขายอยู่ตรงท่าน้ำพานุรังสีก็เข้าไปทางตลาดน้อยค่ะนะจะเจอกันทุกปีค่ะเพื่อนๆได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าวันธรรมดาขายหยุดวันไหนนะคะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็แวะมาที่นี่นะคะแล้วก็เช้าจันทร์ถึงเสาร์10 โมงครึ่งถึง20:30ค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะรีบไปก่อนนะพี่ยอฟังลิศกินไม่สบายใจจริงๆเลยแต่มีคนสอนลิศนะคะว่าคนเราอ่ะเขาเวลาเราให้อะไรเขาว่าเขาจะต้องตอบแทนเรากลับคืนมาค่ะเขาถึงจะมีความรู้สึกดีนะคะลิศก็เลยต้องยอมบ้างเพราะว่าบางทีเวลาใครให้อะไรมาลิศจะไม่เอาอ่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอะค่ะคือเขาตั้งใจให้อ่ะเหมือนกับลิศทำคลิปใหม่ๆลิศไม่เอาเลยนะคะบางทีแม่ค้าหน้าเสียมากอ่ะเอาวิ่งมาให้แล้วลิศไม่เอานะคะบอกทางแยกนิดนึงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนนะคะจะเป็นสี่แยกอะค่ะเลี้ยวซ้ายออกทรงสวัสดนะคะก็คือตรงวัดเกาะก็จะผ่านวัดเกาะนะคะทางซ้ายมือนี่ถ้าหากเราเลี้ยวขวาไปท่าน้ำสวัสดีค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นท่าน้ำถ้าหากเราตรงไปอ่ะก็ยังเป็นทรงวาดอยู่นะก็จะเข้าไปวัดปทุมคงคาแล้วก็จะไปทะลุไปเรื่อยๆเข้าตลาดน้อยไปออกเจริญกรุงได้นะคะเป็นจุดถนนทรงวาดตรงเจริญกรุงอีกเป็นอีกเริ่มต้นถนนนึงอะค่ะ
แต่เดี๋ยววันนี้ลิฟต์ออกแล้วนะคะออกทางนี้เพราะว่ามันมืดแล้วลิฟต์ไม่เดินไปนู่นแล้วทางทรงว่าทางนู้นจะเป็นแบบว่าโมเดลหุ่นยนต์นะเพื่อนๆแล้วลิฟต์ก็ออกทางเซเว่นเหมือนเดิมแหละถ้าพี่ๆเคยตามลิฟต์มานะคลิปก่อนหน้านี้ที่ลิฟต์ไปกินโจ๊กนะคะลิฟต์ก็จะออกทางนี้แหละแต่เดี๋ยวเราจะตัดภาพไวๆนะคะลิฟต์จะเดินทางเส้นนี้แหละผ่านหน้าวัดนะคะวัดสัมพันธวงศ์แล้วไปออกตรงแยกเฉลิมบุรีถ้าจะไปเที่ยวตลาดน้อยก็ตรงไปเลยนะคะเป็นท่าน้ำพานุรังสีอะค่ะไปไหว้ศาลเจ้าโจซือกงที่นั่นได้นะคะซอยวานิช1ค่ะทะลุไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปสำเพ็งเนี่ยมันดึกแล้วใช่ไหมดึกกว่าเมื่อวันรอบที่แล้วที่มาอีกเพราะว่ามัวแต่กินมีก๋วยเตี๋ยวไปเดินฝั่งนู้นบ้างดีไหมสมัยลิศเด็กๆแม่นะคะแล้วเขาเล่าให้ลิศฟังว่าลิศเป็นคนที่ใครให้อะไรไม่ค่อยเอานะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนเด็กๆนะคะไปบ้านป้าแล้วป้าให้เงาะโรงเรียนมาถุงนึงนะคะถุงใหญ่อะแม่ก็แบบว่าดีใจนะคะได้กินเงาะโรงเรียนแล้วแต่ลิศยกมือไหว้นะคะแล้วลิศก็วางเอาไว้แล้วไม่ถือกลับด้วยแม่บอกว่ากลับมาถึงบ้านเงาะโรงเรียนอะไม่ได้เอามานะคะก็ไว้ตรงนั้นแหละเราจะเดินมาหน้าวัดนะตรงนี้เดินยากค่ะจริงๆเราลิศอยากให้กลับไปทางนะมันมีรถเยอะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดเดินตรงนี้นะคะเพราะว่ามันบางทีแบบมันเดินยากต้องข้ามไปข้ามมาก็กลับไปทางถนนทรงวาดนะคะแล้วไปเข้าเยาวพาณิชย์อะไรก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยลิศออกมาเฉลิมบุรีแล้วใช่ไหมลิศมีสิ่งที่ลิศต้องการค่ะคือน้ำหล่อฮังกวยนะคะหล่อฮังกวยเดี๋ยวพูดถูกก่อนร้านหล่อฮังกวยเจ้าเอาแปะนะคะชอบกินมากอ่ะกินเข้าไปขวดนะคะขวดเล็กเนี่ยกินเสร็จนะคะชุ่มคอมากนะคะจากที่เดินพูดมาแล้วแบบคอแสบๆเจ็บๆนะนั่งกินแป๊บเดียวกลับไปถึงบ้านแบบคอสบายเลยนะคะฉ่ำคอมากวัดสวยจังอ่ะเพื่อนๆใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเอ่ยพรุ่งนี้นะคะก็คือคลิปลงไปก็คือวันนี้ค่ะมีงานภูเขาทองนะคะงานวัดภูเขาทองเมื่อกี้ผ่านมานะโอ้โหจัดใหญ่มากของขายเต็มเลยยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเห็นร้านแล้วร้านนี่แบบอยู่กันตั้งแต่ทางหน้าวัดเลยอะค่ะแล้วก็ยาวไปตลอดทางเข้านะคะแล้วก็ไปวนรอบภูเขาทองอีกอะปีนี้แบบอลังการค่ะเพราะว่าเมื่อช่วง 2-3 ปีที่แล้วก็จะโควิดใช่ไหมก็จะจัดได้แบบเหมือนไม่เต็มที่เท่าไหร่อะค่ะทีนี้คิดก่อนตอนที่ลิฟไปถ่ายมาเนี่ยเป็นการเขียนชื่อนามสกุลที่ผ้าแดงนะคะที่จะเอาขึ้นไปห่มวันที่8เช้า6โมงเช้าเนี่ยเขาจะเอาขึ้นไปห่มบนเจดีย์ใช่ไหมคะลิฟไปทำคลิปมาแล้วสำหรับท่านไหนที่อยากดูบรรยากาศด้านบนภูเขาทองอะดูคลิปนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำลิงก์เอาไว้คลิกมาที่ลอยๆอะค่ะมันจะมี 4-5 ลิงก์อะนะคะมี 4-5 คลิปอะค่ะเผื่อท่านไหนอยากดูบรรยากาศแบบด้านบนภูเขาทองนะเพราะว่าวันงานอะยังไงก็ขึ้นไม่ไหวค่ะรู้ตัวเองเลยนะคะไหนจะต้องถ่ายอาหารใช่ไหมลิฟก็จะจดจ่ออยู่กับอาหารแล้วถ้าขึ้นไปบนภูเขาทองอีกอะไม่ไหวค่ะคนแน่นภูเขาทองเนี่ยเพราะว่าเป็นสะดือเมืองนะคะสะดือเมืองสะดือประเทศอะเป็นตามหลักแผนที่อะไรแบบเนี้ยจะอยู่เป็นกึ่งกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆใครที่เขาทำเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเกี่ยวกับที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาขอพรมาขอแบบปะอะไรนะแบบตั้งหลักปักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นไปไหว้ด้านบนกันนะคะตรงกลางเจดีย์ด้านบนถนนท่าสายค
ถนนพาดสายไปร้านข้าวแกงป้าอุดมได้ค่ะทางนี้เดินตรงไปเลยยาวๆจนเจอศาลเจ้านะคะศาลเจ้าอันนี้เก่งศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะเพื่อนออกมาแล้วจะเดินยากนิดนึงค่ะฟุตบาทน้อยนะคะเกินถ้าเดินก็ระวังรถด้านหลังอันนี้เป็นแยกเฉลิมบุรีนะคะลิฟต์ออกมาถนนเยาวราชแล้วเพื่อนๆก็ถ้าหากเพื่อนๆมาถ้าหากมาจากถนนเยาวราชนะคะเข้ามาทางนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเข้าเยาวพาณิชย์ง่ายสุดนะคะที่ลิฟต์บอกตอนต้นคลิปอ่ะนี่ออกเยาวราชแล้วนะคะถนนทรงสวัสดิ์ทะลุออกมาเยาวราชนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นทรงสวัสดิ์ขวามือไปศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านะคะแล้วก็เป็นวงเวียนโอเรียนเยาวราชเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงถนนเยาวราชนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนถนนเยาวราชที่เพื่อนๆคุ้นเคยนะอ่ะแถมก็ได้หน่อยนึงแถมตรงร้านอาแปะนะคะบรรยากาศเยาวราชคึกคักไหมอยู่ใกล้ๆร้านขนมปังอาแปะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาเอาหล่อฮังเกิมเอาขวดเล็กขวดหนึ่งแล้วก็เอาขวดใหญ่ขวดหนึ่งค่ะเด็ดสุดนะคะชุ่มคอชื่นใจชุ่มคอชื่นใจของฤทธิ์รวมเป็นเท่าไหร่คะ60 บาทฮะคนใหญ่40คนเล็ก20หรอครับเห็นรถไทย5 บาทไม่รถรถหรือยังเอาแปะรถหรือยังยังเอากันรถไทยครับไม่เอาไม่รถค่ะเดี๋ยวหนูหาตังค์ดีๆเลยหนูมาแบกน้ำเนี่ยหนูเดินมาจากทรงวาดดีแก้กระหายรักษาคอใช่แก้กระหายฉ่ำคอมากรักษาคอด้วยคอนี่ไว้ช่วยด้วยแล้วก็ทะเลพวกนี้อ่ะจะกลัวแม่ช่วยได้เราจะเจอแปะนะคะใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะจำได้ง่ายมากค่ะชุดยูนิฟอร์มนะคะน่ารักก็ไม่รู้ว่าลิกินดีอ่ะลิกก็เลยมาบ่อยขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดียวกันสำคัญที่สุดขอให้คนมาอุดหนุนเยอะๆขอบคุณที่ทำน้ำสมุนไพรมีคุณภาพนะคะดีๆนี่ของเราเข้มข้นขอบคุณมากค่ะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนั่งไหมไม่นั่งค่ะหนูไปแล้วค่ะค่ะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์พอดีเลยอ่ะงั้นแล้วลิฟต์ปิดคลิปตรงป้ายรถเมย์เลยนะคะเดี๋ยวลิฟต์จะนั่งสาย1ค่ะไปลง3ยอดนะคะแล้วก็ต่อสาย8กลับบ้านเพื่อนๆนู่นถนนแปลงน้ำก็อยู่ตรงประมาณตรงนู้นๆน่ะนะคะปิดคลิปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะเดินยังไงนะจนมากินหาหลอกของกล้วยเยาวราชได้